ผมเอาง่ายๆเลยอุดมการณ์รวมไทยสร้างชาตินั้นก็คือเฮ้ยเราต้องสร้างคนดีพรรคคนดีเพื่อสนับสนุนประยุทธ์คนดีที่ล้มเลือกตั้งมาแล้วทั้งหลายเนี่ยมาสนับสนุนประยุทธ์ไม่เอาแล้วพลังประชารัฐมาเพื่อดึงสสเพื่อไทยมาดึงพวกนักการเมืองแย่ๆมาดึงเห็นไหมธรรมนัสแปะประวิตรก่อนนาฬิกาป้อมนาฬิกาพวกเนี้ยเป็นมลทินเราเอาประยุทธ์มาชูภาพขาวคลีนเลยคลีนเลยฟอกซะให้สะอาดเออแต่ถ้าคุณจะได้25เสียงอ่ะไม่ง่ายคุณก็ต้องเอาเสียงไปเห็นว่าใช่คุณก็ต้องเอาเสียงคุณก็ต้องเอาพวกนักการเมืองแบบที่แบบแต่ว่าอาจจะแบบเสียงยังดูดีหน่อยตรงที่ว่าไม่ได้เคยมาจากเพื่อไทยอะไรต่างๆใช่ป่ะแบบดูแบบเหมือนกับนะเอาพวกที่ไม่เคยพัวพันกับเพื่อไทยพวกที่ไม่เคยแบบอะไรแบบเนี้ยแต่ยังไงก็ตามเขาก็จะต้องเอานักการเมืองแบบบ้านใหญ่นักการเมืองระบบประธรรมเนี่ยนี่มันคือการที่ต้องแบบพอสูตรเลือกตั้งมาชัดเจนแน่นอนแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ต้องเดินอย่างนี้เพื่อจะให้ได้เกิน25เสียง